ปีนี้ออริสันเขามีอะไรเด่นๆบ้างไหมคะมีอะไรใหม่ๆไหมให้เราแบบว่าเด็กอัปเดตบ้างปีนี้เขาก็จะมีเนี่ยครับมีตัวผลิตภัณฑ์ตัวใหม่เขาเรียกว่าบิดเพลย์บิดเพย์คือบิดแล้วก็เพย์เดี๋ยวๆใช่มันเป็นผลิตภัณฑ์ยังไงจะเป็นตัวนี้นะครับปัจจุบันนี้เขาจะไม่เล่นแผ่นจากตัวเครื่องเสียงถ้าส่วนใหญ่แล้วแล้วก็ใช้สมาร์ทโฟนเป็นหลักต้องยอมรับว่าปัจจุบันนี้สมาร์ทโฟนมีผลต่อชีวิตเราใช่มีผลในชีวิตประจำวันทุกอย่างเนี่ยถูกใส่เข้าไปอยู่ในสมาร์ทโฟนหมดใช่ไหมครับไม่ว่าจะเป็นเพลงแอปพลิเคชันต่างๆหนังใช่ไหมครับก็จะถูกใส่รวมมาอยู่ในสมาร์ทโฟนบิดเพย์ตัวนี้ก็สามารถเรียกข้อมูลจากสมาร์ทโฟนเนี่ยไปโผล่ที่หน้าจอในรถยนต์ได้เดี๋ยวเพราะฉะนั้นบิดเพย์ก็คือฟอนต์ไม่ใช่ฟอนต์ครับไม่ใช่ฟอนต์ด้วยใช่คืออะไรเป็นอุปกรณ์ตัวนึงเชื่อมต่อที่ใช่ครับต่อ Wi-Fi กับบิดเพย์ปัจจุบันเนี่ยในเจเนเรชันแรกของสมาร์ทโฟนเนี่ยเราจะต่อเนี่ยมันต้องใช้สายแต่ปัจจุบันเนี้ยอนาคตมันพัฒนามันก็พัฒนาว่าเอ้ยเราต่อกันด้วยระบบ Wi-Fi Connect Wi-Fi กับบิดเพย์ปุ๊บใช่เราสามารถส่งภาพผ่านแอปอะครับก็อาจจะมีแค่ไฟล์หนังไฟล์เพลงมันก็ครอบคลุมแล้วแหละเหมือนเราถ่ายวิดีโอมาเราถ่ายเป็นคลิปมาเราสามารถเอาไปโชว์ที่จอได้เลยเรื่องนี้มันก็คอนเนคได้1ต่อ1อย่างเงี้ยหรอคะไม่ครับได้4เครื่องเดี๋ยวหมายถึงว่าสมมติว่าเวลาเราเดินทางออกไปไกลๆครับแล้วก็แป้งมีหนูมีโทรศัพท์ละ4เครื่องคอนเนคก็4เครื่องเลยอ่ะมีอะไรนะมีน้องโอ๊บมีพี่แป้งมีคุกกี้แล้วก็มีแฟนน้องโอ๊บด้วย1คนขึ้นไปใช่มั้ยไม่ใช่แฟนหนูมี5เยอะไปใช่ไหมต้องติดออริสันบิดเพย์ประมาณ10เครื่องสมมติว่าเอาคือเราสามารถคอนเนคไวไฟเข้ากับบิดเพย์ได้4ตัวเวลาถ้าเรากดเพย์ก็เพย์จากเครื่องอกก็ได้ใช่เพย์จากเครื่องหนูก็ได้สมมติว่าฉันมี MV นี้อ่ะกดเพย์ไม่เอาจะดูอันนี้กดเพย์ได้อ๋อแล้วตัวบิดเพย์สามารถเสียบฮาร์ดดิสอีเทอร์นอลฮาร์ดดิสเนี่ยเราโหลดหนังมาใส่แล้วเราก็เพลงก็ได้เราสามารถสั่งงานฮาร์ดดิสก็ได้โอ้โหคุณผู้ชมคะถ้าเราอธิบายยาวกว่านี้เนี่ยนะหนูว่าเราจะเป็นช่วงของฮอตซาวกันแล้วล่ะคุณผู้ชมเอาแบบนี้ดีกว่าเราเข้าสู่ซาวรับเชิญของเราในวันนี้ค่ะซึ่งแน่นอนว่าซาวรับเชิญของเราในวันนี้จะต้องเป็นรถที่มีตัวบิดเพย์อยู่ให้พวกเราได้เล่นกันแน่นอนมีตัวบิดเพย์Yeah. แล้วซาวเชิญวันนี้ของเรารถที่เป็นบิดเพย์ค่ะยูทิปติดบิดเพย์เข้าไปคือรถอะไรคะพี่รถเบนซ์อีคูเป้200ครับผมคันนี้ก็จะเป็นซิสเต็มที่เป็นออริสันวันแบนทั้งคันเลยก็ฟูลซิสเต็มใช่เพราะว่าระบบเขาถูกออกแบบมาให้ซัพพอร์ตกันคือรถเราก็ติดบิดวันคือตัวแปลงสัญญาณที่ออกมาจากฟอนต์เดิมไปสู่แอมใช่ไหมครับแล้วก็บิดเพย์มาคอนเนคกันสัญญาณเสียงจากบิดเพย์มาเข้าที่บิดวันเป็นออปติกไฟเบอร์ให้รายละเอียดเสียงดีกว่าแบนไปดูผู้ชายค่ะไปฮอตวิวป่ะอะไรหรือฮอตสาวฮอตสาวนั่นแหละค่ะไปดูฮอตสาวกันดีกว่ารับเชิญของเราในช่วงฮอตสตาร์นะคะวันนี้เอาอะไรมาให้เราได้ชมคะอ๋อก็จะเป็นผลิตภัณฑ์ของ DLS นะครับเป็น Power Amp รุ่นใหม่สำหรับปีนี้ก็เป็นกระแสตอบรับค่อนข้างดีเพราะว่าผลิตภัณฑ์ใหม่ของ DLS เนี่ยทำสายที่เล็กลงเหมาะสมกับรถหลายๆรุ่นได้เยอะขึ้นแล้ววันนี้เอามาให้เราได้รู้จักทั้งหมดกี่รุ่นคะทั้งหมด3รุ่นฮะ3รุ่น3รุ่นเลยก็ใน3รุ่นนี้ฮะก็จะมีทั้งเป็นประเภทของ2 Channel 4 Channel แล้วก็เป็นในส่วนของสำหรับขับซับวูเฟอร์ซึ่งทั้ง3รุ่นนี้เนี่ยผมจะใช้ในการแข่งขันเกี่ยวกับเครื่องเสียงรถยนต์ด้วยเหมือนกันในประเภทของพวก Security หรือเรียกว่า SQ นะครับก็เล็กขนาดนี้เขาจะแจ๋วจริงป่ะคะเนี่ยเรามาเจาะทีละตัวเลยดีกว่าครับตัวแรกตัวไหนเลยคะผมแนะนำเป็นในตัว CC2 ตัวนี้นะครับตัวนี้ค่อนข้างจะโดดเด่นนิดนึงก็คือ1ด้วยขนาดที่มันเล็กลงนะครับแต่ข้างในเนี่ยกำลังวัดค่อนข้างจะดี
กว่าขนาดไหนใช่ครับตัวนี้อยู่ที่110วัตต์ซึ่งโดยปกติแล้วเนี่ยในหมวดของพ่อแวมของดีเวททั่วไปจะอยู่แค่50แต่ตัว CC2 ตัวนี้ถูกพัฒนาให้มันเล็กแต่ให้กำลังวัตต์ที่สูงเพื่อให้เสียงที่มันออกมาเนี่ยสมบูรณ์แบบนะครับแล้วก็เต็มทุกรายละเอียดครับและสเปคอื่นๆของเขาล่ะคะแล้วก็สเปคอื่นๆนะฮะด้วยโครงสร้างของตัวนี้นะครับวัสดุอุปกรณ์ต่างๆนะครับในพวกเทอร์มินอลต่างๆเนี่ยเราคัดเกรดมาอย่างดีนะครับผมรวมถึงวงจรภายในนะครับวงจรภายในเนี่ยสังเกตว่าตัวเล็กแต่จะมีน้ำหนักเบานะหนูว่าเหรอเบาเหรอไม่รู้ดิเขารู้สึกหนูแบบส่วนมากไอ้ไฟเออร์ส่วนใหญ่จะแบบหนักมากใช่ถ้านั้นคือตัวใหญ่เลยครับแต่ถ้าเป็นในเล็กขนาดนี้แล้วมีน้ำหนักขนาดนี้ถือว่าครับถือว่าหนักมากครับเพราะว่าวงจรข้างในเนี่ยไม่ว่าจะเป็นวงจรชิปภาคขยายนะครับหรือภาคฟรีทุกอย่างเราพาสเกตหมดนะครับบางตัวขั้วเทอร์มินอลนี่เราใช้เป็นทอง 24K นี่ใช่ไหมคะใช่ใช่ใช่คุณผู้ชมนี่คือทอง 24K นะเนี่ยใช่ครับเพราะว่าเวลาเสียงที่ออกมาหรือการเชื่อมต่อสัญญาณต่างๆเนี่ยเรื่องรายละเอียดของเสียงเนื้อเสียงหรือความสมจริงเนี่ยอุปกรณ์พวกนี้จะมีความสำคัญกับระบบทั้งหมดครับพูดง่ายว่าจิ๋วแต่แจ๋วนะครับแล้วคาแรคเตอร์เสียงตัวนี้จะเป็นไงคาแรคเตอร์เสียงตัวนี้นะครับของดีเวสเนี่ยในส่วนของพาวเวอร์แอมป์ภาคขยายของมันเนี่ยในเรื่องของคุณภาพเสียงเนี่ยดีเวสเขาจะเน้นในเรื่องของความเป็นธรรมชาติตามสโลแกนที่คือซูเปอร์เนเชอรัลซาวด์นะครับมาที่ตัวถัดไปเลยค่ะนะครับแล้วก็ตัวถัดไปตัวน้อยตัวนี้ตัวนี้จะเป็นจะเล็กกว่าตัวนี้เป็น4 channel 4 channel CC4 ใช่ครับตัวนี้จะเป็น reference compact หรือ CC4 นะครับ4 channel ตัวนี้เนี่ยเหมาะสำหรับลูกค้าทั่วไปจริงๆแล้วในงานแข่งเนี่ยมันก็สามารถที่จะไปแข่งได้แต่เราเลือกจะใช้2 channel มากกว่าแต่4 channel เนี่ยมันจะเหมาะกับรถลูกค้าที่บัดเจ็ตน้อยนะครับแต่อยากได้คุณภาพเสียงที่ดีตัวนี้จะเหมาะนะครับเพราะสามารถที่จะต่อลำโพงคู่หน้าคู่หลังได้เลยเพราะว่า4 channel นะออกก็ได้4 channel เลยใช่ใช่แล้วก็สเปคภายในก็ไม่ต่างกันเท่าไหร่ฮะทุกอย่างวัสดุเนี่ยจะถูกคัดเกรดทั้งหมดนะครับจะเป็นไฮเกรดทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นคู่เทอร์มินอลนะครับแล้วพวกครอสโอเวอร์ต่างๆเนี่ยสำหรับรถที่เป็น OEM นะครับก็สามารถที่จะมาจูนเสียงจากตัวไอ้พาวเวอร์ได้เลยเหมือนกันสามารถจูนได้จากตรงนี้ด้วยเหรอใช่ครับเพราะว่าตัวพาวเวอร์ทั่วไปเนี่ยโดยปกติแล้วเนี่ยเขาจะถูกออกแบบมาสำหรับรถที่มีการเปลี่ยนฟอนต์มาแล้วหรือเปลี่ยนที่ยุมาแล้วแต่สำหรับดีเวสเนี่ยเราทำเผื่อไว้ก็คือในส่วนของรถที่เป็น OEM นะครับพอรุ่นหลังๆมาเนี่ยรถที่เป็น OEM ฟอนต์ดีๆก็ค่อนข้างเยอะค่อนข้างจะแบบมีฟอนต์ดีแล้วก็อาจจะเปลี่ยนแค่พาวเวอร์แอมป์อย่างเดียวก็จบเราก็เลยทำในส่วนของไอ้ตัวปลั๊กสำหรับ OEM ขึ้นมานะครับแล้วลูกค้าเองเนี่ยหรือช่างเครื่องเสียงเองก็สามารถที่จะปรับจูนได้ตรงนี้เลยง่ายสะดวกมากๆเลยค่ะสะดวกครับแล้วก็ติดตั้งง่ายๆซ่อนไว้ตรงไหนก็ได้นะครับตัวเล็กจริงๆนะรุ่นเลดี้ใช่ไหมครับก็อีกตัวหนึ่งนะฮะไอ้ตัวนี้ใหญ่กว่าตัวนี้เป็นเขาเรียกว่าเป็นพาวเวอร์แอมป์ที่สำหรับใช้กับซับวูเฟอร์โดยตรงนะครับซับอย่างเดียวเลยใช่แล้วก็เป็นโซลูชันใหม่ของ DVS ด้วยโดยปกติแล้วเนี่ย DVS เองจะไม่ได้ทำพาวเวอร์แอมป์ที่เป็นคลาสดีหรือจะเป็นดิจิตอลสำหรับมาขับซับวูเฟอร์โดยปกติทั่วไปแล้วเนี่ย DVS เองเขาจะทำเป็นมูโนบล็อก AB นะครับก็คือคลาสนะคือคลาสของแอมป์ก็คือคลาสที่เป็นสเตอริโอแต่เป็นคลาส AB แต่เอามาขับซับแต่สำหรับรุ่นนี้พิเศษก็คือเขาออกแบบมาเพื่อให้เป็นคลาสดีที่เป็นดิจิตอลก็คือเน้นสำหรับโมโนโดยเฉพาะนะครับแล้วก็กำลังวัตต์ของตัวนี้เนี่ยอยู่ที่800วัตต์ขับซับวูเฟอร์เนี่ยถ้าถือว่าถ้า10นิ้วนี่ก็ได้คู่หนึ่งแบบดังพอสมควรแต่ในส่วนของพวกผมเนี่ยจะใช้ใน SQ เยอะนะครับใน CC500 เนี่ยข้อดีของมันเนี่ยเวลามันขับซับวูเฟอร์ในการแข่งขันเนี่ยมันต้องใช้พลังเบสค่อนข้างที่จะต่อเนื่องเพราะว่าแอมป์ตัวนี้เนี่ยวงจรข้างในเนี่ยมันคล้ายๆกับเหมือนเป็นฟิลเตอร์เหมือนเป็นตัวดีเลย์ด้วยส่วนหนึ่งนะครับก็คือรักษาความถี่ความบาลานซ์ของกระแสที่ออกไปอย่างต่อเนื่องทำให้ได้เสียงของซับวูเฟอร์ที่ดีแล้วก็มีน้ำหนักไม่แผ่วจนเกินไปแล้วก็ไม่ดังจนพีคนะครับทุกอย่างก็รองตัวอยู่ที่ตัวนี้CC500 ตัวนี้ของ DRS ค่ะพี่มันดิบค่ะตอนนี้คุณผู้ชมสนใจนะอยากจะหาข้อมูลเพิ่มเติมสามารถหาได้ที่ไหนคะก็เข้าไปที่เว็บไซต์ของ dls.se นะฮะหรือไม่ก็เว็บไซต์ของ NXT Multimedia ก็ได้แต่ถ้าเป็นโลกโซเชียลสมัยใหม่ก็จะติดตามเราในแฟนเพจของทีมอภัย DVS Thailand ก็ได้ครับ
พวกสินค้าต่างๆที่มีอะไรใหม่ๆเราก็จะเอาไปใส่ในนั้นอัปเดตไว้ตลอดถ่ายอะไรเข้าไปดูได้เลยนะคุณผู้ชมส่วนวันนี้ต้องขอขอบคุณพี่บันิตมากค่ะครับดีๆครับดีครับพระราชารออยู่ค่ะคุณผู้ชมไปดูกันต่อดีกว่าค่ะคนเนี้ยกินสลีดว้าวส่วนคนเนี้ย